เรามาถึงองค์ปาถกท่านที่4ท่านสุดท้ายนะครับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วรากรสามโกเศสนะครับท่านเป็นอธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้วยจิตสำนึกแห่งครูบาอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์และนักการศึกษาภาคเพียรอบรมบ่มปัญญาให้ลูกศิษย์มานานกว่า4ทศวรรษครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับผมใช้เวลา30นาทีพอดีเลยนะครับรับรองได้เลิกก่อนทัดข้าวนะครับในรายการแรกนะครับผมขออนุญาตฉายสไลด์2ตําแผ่นด้วยกันนะฮะผมขอเริ่มเลยนะครับในกรรมการผมมีสไลด์3แผ่นนั่นเองนะครับสำนึกใหม่ที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยผมจะพูดในเรื่องของชีวิตที่มีความหมายนะครับขอเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์ไพบูลย์ก่อนนะครับผมคิดว่าท่านอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่ผมรู้จักมานานนะครับท่านอาจารย์ไพบูลย์ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยระหว่างปี2510ถึง2523 13ปีนะครับผมก็อยู่ที่เดินทางไปติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเพราะว่าทำวารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับได้พบกับคุณสุกรีแก้วเจริญซึ่งตอนนั้นกำลังทำตลาดหลักทรัพย์อยู่ด้วยนะครับได้พบอาจารย์ไพบูลย์แล้วก็ผมได้ยินท่านอาจารย์ป่วยพูดถึงอาจารย์ไพบูลย์ค่อนข้างบ่อยนะครับในสมัยนั้นอาจารย์ไพบูลย์ถ้าอยู่วันนี้เนี่ยท่านจะมีอายุ77ปีนะครับวันเกิดของท่านคือ24มีนาคมและท่านจากเราไป6ปีพอดีนะครับเพราะฉะนั้นอายุของท่านนั้นที่เสียชีวิต71ปีก็เป็นชีวิตที่ท่านได้ทำสิ่งต่างๆได้ครบถ้วนตามที่ท่านคาดหวังไว้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมพบท่านอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยที่รู้จักท่านเกือบ50ปีนะครับคือท่านเป็นคนที่แปลกไม่เหมือนใครครับท่านเป็นคนอยุธยานะครับคนบ้านเดียวกับพี่หมื่นในบุพเพสันนิวาสท่านเป็นเรียนจบจากวาตันด้วยนะครับแต่ไม่เหมือนทรัมป์นะครับคิดแตกต่างโดยสิ้นเชิงท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสูงไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะไม่คิดแบบเดิมๆนะครับตัวอย่างมีเยอะแยะหลายคนทำงานกับท่านคงรู้ดีนะครับท่านไปอยู่ธนาคารออมสินเนี่ยตอนที่เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็ริเริ่มอะไรที่แตกต่างไว้มากมายทีเดียวครูเนี่ยที่ได้กู้ยืมกันทุกวันนี้นะครับก็เพราะท่านอาจารย์ไพบูลย์นี่แหละครับก่อนหน้านั้นผมก็พยายามจะผลักดันแต่ทำไม่สำเร็จแต่ว่าเมื่ออาจารย์ไพบูลย์เข้ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำให้มันคลี่คลายได้อย่างดีนะครับเรื่องการเริ่มคนยากจนผมคิดว่าความยากจนนั้นเนี่ยบางทีเราก็มองข้ามไปแล้วที่เราพัฒนาประเทศเมื่อ2504นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ทำมูลนิธิบูรณะพัฒนาชนบทเนี่ยที่ชัยนาทเนี่ยที่ท่านอาจารย์ป่วยเริ่มไว้เนี่ยนานมากหลายปีทีเดียวนั้นทำงานต่างๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปรารถนาดีต่อมนุษยชาติและสังคมไทยไม่ต้องพูดถึงความมุ่งมั่นนะฮะสิ่งที่ท่านอาจารย์ไพบูลย์ริเริ่มสำคัญเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของสภาพัฒนาชุมชนนะครับสถาบันพัฒนาชุมชนแล้วก็เรื่องของการจดทะเบียนชุมชนทั้งหลายพูดง่ายๆก็คือต้องการให้คนในสังคมนั้นเนี่ยได้มีปากมีเสียงนะครับโดยเฉพาะคนยากไร้ที่อยู่ในที่ต่างๆอันนี้มีบทบาทของท่านที่ชัดเจนมากผมคิดว่าสิ่งที่ท่านทำไว้พวกเราดีที่มีมูลที่ที่จัดตั้งขึ้นมานะครับผมเช็ควันเวลาดูพบว่ามีอายุ10ปีพอดีนะครับมูลนิธิใจอาสาใช่ไหมครับของที่จดทะเบียนไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่เรามีการอภิปรายทุกวันนี้เนี่ยมันจะทำให้สานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆผมมีความรู้สึกว่าความดีมันเป็นสิ่งที่ติดต่อกันนะครับคนดีๆคนเดียวเนี่ยสามารถสร้างคนดีได้อีกมากมายทีเดียวผมคิดว่าท่านอาจารย์ป่วยเนี่ยคือหัวใจสำคัญเริ่มต้นนะครับเมื่อกี้เอด้าพูดถึงเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมก็ขนลุกนะครับเพราะว่าผมก็จะพูดเรื่องของท่านอาจารย์ไพบูลย์ผมเชื่อว่าอาจารย์ไพบูลย์นั้นเนี่ยก็ได้มองเห็นอาจารย์ป่วยเป็นต้นแบบของการทำความดีนะครับและที่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นั้นซึ่งผมเคยเป็นอาจารย์อยู่25ปีเนี่ยเรามีประเพณีของการทำกิจกรรมของนักศึกษาโดยที่เราไม่แทรกแซงปล่อยให้ได้มีความริเริ่มนะครับผมเมื่อประมาณ30ปีก่อนผมได้ฟังเรื่องราวของศิษย์ผมหลายคนเนี่ยแล้วผมก็ภาคภูมิใจมากคือเมื่อตอนน้ำท่วมปี2554เนี่ยนะครับประมาณ30คนนะครับนักศึกษารุ่นเดียวกันเนี่ยที่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นลูกศิษย์ผมโดยตรงเนี่ย 5-6 คนด้วยกันเขาหยุดงานนะครับทุกคนเป็นนักธุรกิจมีฐานะดีทุกคนเลยที่ทำเนี่ยประมาณ30คนเนี่ยก็หยุดงานแล้วก็ปิดโรงงานนะครับที่ทำเปลี่ยนโรงงานเนี่ยเป็นครัวครับทำอาหาร
เขาไม่ต้องการจะไปแจกอาหารที่ใกล้ๆนะครับที่แถวๆที่น้ำท่วมแถวชายนาทแถวบริเวณของริมน้ำเจ้าพระยานะแต่เขาต้องการไปที่ไกลที่ไม่มีใครเข้าไปเขาบอกใครๆก็แจกหมดแล้วเขาก็ไปซื้อไอ้สกูตเตอร์มานะครับน้ำเนี่ยสองคันนี่กับแล้วอาหารเนี่ยใส่เข้าไปแจกเข้าไปลึกที่สุดที่เขาทำได้และไม่ได้ทำเพียงวันเดียวนะครับทำติดต่อกันเกือบ2เดือนครับตลอดเวลาที่น้ำท่วมและทุกคนก็เอาเงินมาลงขันด้วยกันทำโดยที่จิตอาสาจากสมัยที่เคยเป็นนักศึกษาทำกิจกรรมด้วยกันมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นกิจกรรมนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับผมคิดว่าท่านอาจารย์ไพบูลย์ได้จุดประกายเรื่องของความดีความงามเนี่ยให้พวกเราเยอะแยะที่ทำทุกวันนี้นะครับในฐานะที่ท่านอาจารย์อยู่ที่นี่นะครับผมขอกล่าวนิดเดียวนะท่านคุณหมอประเวศก็เช่นเดียวกันนะครับคุณหมอประเวศจุดประกายอินสปายคนจำนวนมากที่อยากจะทำความดีแล้วก็ที่น่าเสียดายคุณหมอประเวศบอกว่าทำความดีในประเทศไทยต้องขออนุญาตทำยากมากนะครับแต่พวกเราก็ฝ่าฟันทำกันนะฮะเพราะรู้ดีว่าถ้าไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคมันก็ไม่มีความหมายเท่าไหร่นะครับผมขอไปเรื่องที่สองเลยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมขอเสนอเนี่ยทัศนะใหม่เนี่ยคือชีวิตที่มีความหมายครับผมขออนุญาตอ่านกลอนอันหนึ่งที่ดังมากเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับเป็นรู้จักของดีในโลกตะวันตกนะครับชื่อว่า I shall pass but once จะผ่านไปเพียงครั้งเดียวนะครับหม่อมหลวงกีรายุทธพยวงหม่อมหลวงกีรายุทธพยวงนะครับอดีตรองพลตรีท่านได้แปลไว้ผมขออ่านดังต่อไปนี้นะครับฉันจะผ่านโลกนี้แต่เพียงหนอันกุศลใดๆที่ทำได้หรือเมตตาซึ่งอาจให้มนุษย์ใดขอให้ฉันทำหรือให้แต่โดยพลันอย่าให้ฉันละเลยเพิกเฉยเสียหรือผัดผ่อนอ่อนเพลียไม่แข็งขันเพราะตัวฉันต่อไปไม่มีวันจรจะลันทางนี้อีกทีเลยนะครับทุกคนมีชีวิตเดียวครับเกิดมามีครั้งเดียวผ่านมาเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นกุศลหรือเมตตาใดที่ทำให้มนุษย์ใดก็จงทำซะซึ่งสอดคล้องกับเรื่องที่ผมได้ยินมานานนะครับคือชีวิตของเรานั้นเหมือนกับรถไฟครับขึ้นขบวนรถไฟมาบางคนก็ขึ้นมาเร็วแล้วก็จากไปเร็วบางคนก็อยู่บนรถไฟด้วยกันบางคนก็ทำตัวน่ารักบนรถไฟนะครับส่งเสริมทำให้คนอยู่บนรถไฟมีความสุขบางคนก็ไม่ทำอะไรทำความสกปรกบนรถไฟบางคนขึ้นมานานแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรบนขบวนรถไฟนี่เลยบางคนมาอยู่สั้นๆแต่ทำประโยชน์ไว้มากมายผมว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนรถไฟด้วยกันนะฮะผมบอกนักศึกษาของผมมาหลายสิบปีว่าทุกคนมีชีวิตเดียวครับอายุ18ครั้งเดียว19ครั้งเดียว20ครั้งเดียว30ครั้งจะไม่หวนมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่มันจะทำได้นี่ก็คือทำอย่างไรที่ทำให้มันมีความหมายขึ้นมาความหมายในที่นี้ก็คือว่าเกิดมาทั้งชีวิตมันต้องทำให้เกิดมีผลกระทบกับคนอื่นนะครับทำให้เกิดคนอื่นที่มีชีวิตดีกว่าเมื่อตอนเราเกิดมาถ้าเกิดมาแล้วไม่มีความหมายเลยน่าเสียดายมากเลยแล้วก็จากไปโดยที่ไม่ทิ้งอะไรไว้เลยนะมันลองเลวกว่านั้นคือทำให้มันไร้ความหมายยิ่งขึ้นนะครับทำให้โลกอยู่นั้นมีความเลวร้ายลงกว่าเก่าอันนั้นยิ่งกว่าชีวิตที่มีความหมายเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าชีวิตที่มีความหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันนี้ชีวิตที่มีความหมายมันก็ไปโยงกับวิธีการมองโลกเช่นเดียวกันนะฮะวิธีการมองอันหนึ่งที่ผมได้เคยพูดในงานของท่านอาจารย์ดร.ยงยุทธหนังสือชื่อ From Spirit to Spark นะครับซึ่งท่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาเร็วๆนี้นะครับเป็นหนังสือที่คงจะมีความสำคัญต่อไปในโลกของวิทยาศาสตร์กระตุ้นให้คนศรัทธาในวิทยาศาสตร์มากขึ้นในหนังสือเล่มนี้นะครับผมพูดในการพูดถึงเรื่องถือเล่มนี้เนี่ยผมคิดว่าการมองโลกอันหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือการมองโลกออกไปข้างนอกที่เรียกว่า outward mindset นะครับ outward mindset เนี่ยจะทำให้คนคิดว่าตัวเองนั้นมีผลกระทบต่อใครบ้างแต่ถ้ามองเข้ามาหาตัวเนี่ยครับ inward mindset เนี่ยก็คือมองว่าตัวเองคนอื่นมี impact อย่างไรต่อตัวเองครับเพราะฉะนั้นการมองโลกไปอย่างนี้มันจะทำให้เราคำนึงถึงคนที่อยู่รอบข้างด้วยเหมือนที่ท่านองค์ปาถกทั้งหลายได้พูดมานะครับไม่ว่าพระคุณเจ้าหรือว่าเอดานะครับเราพูดกันเห็นชัดเจนว่าถ้าเรามองจากตัวเราเองนั้นเนี่ยมันเล็กเกินไปนะครับเหมือนที่ท่านมหาตมะท่านดาลัยลามะได้พูดถึงนะครับว่าคนเรานั้นต้องมองสิ่งที่สูงใหญ่กว่าตัวเราเองเรามองแต่ชีวิตเราเองเราก็คงมองอยู่แค่นี้เองถ้าเรามองที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือมองคนอื่นนะครับผลกระทบที่มีต่อคนอื่นนั้นเนี่ยมันจะมีชีวิตความสุขผมจำถึงประโยคของผู้พูดคนที่ผมไม่ทราบไปเป็นใครเขาบอกชีวิตหัวใจเป็นสุขที่สุดเมื่อเต้นเพื่อคนอื่นนะครับ The heart is happiest when it beats for others ผมคิดว่าอันนี้ก็สอดคล้องกันกับชีวิตที่มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถามว่าถ้าจะมีชีวิตที่มีความหมายเนี่ยคือเกิดมาแล้วมีประโยชน์ต่อคนอื่นเพราะระยะเวลามันสั้นเกิดมาเพียงครั้งเดียวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับบางคนอาจจะเชื่อว่าชาติหน้าจะเกิดมาอีก
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะเกิดเป็นตุ๊กแกจิ้งจกอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ชาตินี้ชัวร์เป็นคนนะครับแม้ชีวิตที่มีเหลืออยู่เนี่ยก็ทําให้มีความหมายซะผมก็พูดมาบ่อยนะครับว่าให้เด็กๆฟังนะว่าถ้าจะเกิดชีวิตที่มีความหมายเนี่ยมันมี2ลักษณะด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ศรัทธาในความดีความงามและความจริงก่อนความจริงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ truth เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมหาลัยฮาร์วาร์ดคำขวัญของเขาก็คือ veritas ก็คือ truth นะครับ truth ทำไมถึงสำคัญความจริงสำคัญยังไงนะครับท่านลองคิดดูนะครับถ้าเราไม่มีความจริงแล้ว truth แล้วเนี่ยหรือเราบูชาในความจริงแล้วความจริงใจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยความซื่อสัตย์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะเราอยู่บนความลวงนะครับหลอกล่อก็หกคนอื่นจะเกิดความซื่อสัตย์คนอื่นไม่ได้แต่เกิดความจริงใจไม่ได้เกิดการทำความดีต่อไปไม่ได้การอยู่กับตัวเวทีก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคงเห็นว่าความจริงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะจริงที่สำคัญที่สุดคือซื่อสัตย์ต่อตนเองครับอันนั้นเป็นความจริงอย่างใหญ่หลวงถ้าเราไม่จริงถ้าเราไม่บูชาในความจริงแล้วเราก็อาจจะหลอกลวงตัวเองได้หลอกลวงคนอื่นได้เพราะฉะนั้นการบูชาความจริงจะเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับส่วนเรื่องความงามนั้นคือความงามอะไรความงามในมนุษยชาติความงามของธรรมชาตินะครับชื่นชมในสิ่งแวดล้อมของเราความงามในความดีของคนอื่นความงามในความกล้าหาญที่คนทำความงามในความเสียสละที่เขาทำให้คนอื่นนะครับส่วนความดีนั้นผมรู้ว่าคุณธรรมและศีลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนเราที่มีศรัทธานะครับในความดีความงามความจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสามอันนี้หัวใจของชีวิตที่มีความหมายการจะมีชีวิตที่มีความหมายได้ถ้าไม่เชื่อในสามสิ่งแล้วผมก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ผมอยากกล่าวโดยเฉพาะยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ถามว่าแล้วคนลักษณะอย่างนั้นเนี่ยดังที่เราพูดกันเนี่ยจะต้องมีลักษณะอะไรบ้างนะครับผมก็คิดว่าอย่างน้อยน่าจะมี3ลักษณะด้วยกันชีวิตคนเราจะมีความหมายได้ไม่ต้องขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ครับถ้าอยู่ไปวันๆไม่มีอุดมการณ์มันคงไม่ขับเคลื่อนไปได้ความมุ่งมั่นที่จะทำความดีให้คนอื่นทำให้คนอื่นเกิดประโยชน์สุขไม่เป็นภาระคนอื่นอันนั้นก็เป็นอุดมการณ์นะครับที่ต้องขับเคลื่อนคนนี้ทำให้เกิดชีวิตที่มีความหมายได้อันที่2ก็คือมีความรับผิดชอบซึ่งผมคิดว่าความรับผิดชอบนั้นมี2ทางรับผิดชอบนั้นไม่ใช่รับผิดชอบเฉพาะสิ่งที่ตัวเองทำนะครับแต่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ไม่ได้ทำด้วยเพราะความรับผิดชอบมันเป็นถนน2ทางนะครับบางครั้งเราควรจะทำแต่เราไม่ได้ทำเราต้องรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบต่อตัวเองสำคัญที่สุดรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่องานนั้นที่ตัวเองทำอันที่3ก็คือมี passion ครับถ้าคนไม่มีความกระตือรือร้นมีอารมณ์มุ่งเข็มบากบั่นมุ่งมั่นแล้วเนี่ยผมคิดว่าชีวิตที่มีความหมายก็คงดำเนินไปเฉยๆนะครับและที่สำคัญเมื่อชีวิตมันสั้นเนี่ยถ้าไม่มีแพชชั่นแล้วมันก็คงจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นมันต้องมีทั้งอุดมการณ์มีทั้งความรับผิดชอบแล้วก็มีความเข้มแข็งอันมุ่งมั่นนะครับมีแพชชั่นคราวนี้คำถามสุดท้ายที่ผมอยากเสนอไว้ให้ได้กรุณาพิจารณากันนะครับสิ่งที่มันจะทำให้เกิดความคิดว่าชีวิตที่มีความหมายได้เนี่ยการตระหนักถึงชีวิตตัวเองที่มันสั้นมาครั้งเดียวแล้วก็มีรวมการรับผิดชอบมีอารมณ์เข้มแข็งมุ่งมั่นนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมาจากอะไรนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งในภาษาไทยยังไม่มีนะครับคือ character นะครับ character นี่มันคือ destiny ฝรั่งเขาบอกว่า character คือ destiny ก็คือว่าบุคลิกอุปนิสัยของมนุษย์นั้นก็คือชะตากรรมนั่นเองคาแรคเตอร์นั้นก็หมายความถึงทั้งเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของศีลธรรมที่ตัวเองมีด้วยไม่ได้เพียงแต่อุปกรณ์อุปนิสัยแต่หมายความถึงความสามารถในการต่อสู้กับสิ่งที่ผันผวนความสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เย้ายวนนะครับความต่อสู้ต่อสิ่งที่สำคัญในใจตัวเองและคนอื่นอันนั้นคือคาแรคเตอร์ประจำตัวที่ทุกคนที่เป็นคนที่จะมีสามสิ่งนี้ได้จะต้องมีนะครับคำถามที่สำคัญก็คือว่าแล้วเราจะสร้างไงคาแรคเตอร์เหล่านี้ขึ้นมาในคนไทยได้อย่างไรหรือในตัวเราเองได้อย่างไรนะครับเพราะว่าสังคมนั้นไม่ได้เพียงตัวเรารับผิดชอบมันจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อพวกเราเองคิดว่าเราต้องทำด้วยคิดว่าคนอื่นทำอย่างเดียวเป็นเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราการแก้ไขมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าคิดว่าเรามีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆด้วยอย่างนี้โลกก็แก้ไขได้อย่างเช่น our mindset นั่นเนี่ยเราคิดว่าคนทั้งหลายเกิดปัญหาขึ้นมาใช่แต่เราก็มีส่วนร่วมในการสร้างปัญหานั้นด้วยจะแก้ไขปัญหานั้นมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนของทิ้งสกปรกคนไม่ดูแลไม่รักกฎจราจรนะครับคอร์รัปชันถามว่าตัวท่านเองท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือเปล่าท่านขับรถถูกกฎจราจรไหมท่านมีติดสินบนคนหรือเปล่าถ้าคิดว่าเป็นปัญหาคนอื่นมันแก้ไขไม่ได้นะครับผมคิดว่าประธานดีบารักโอบามาได้พูดได้ชัดเจนนะครับเขาเคยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น
ถ้าจะท่านจะรอไว้รอคอยนะครับมันไม่มาหรอกครับเพราะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันต้องที่ตัวท่านนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงจุดแรกที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมคิดว่าคนที่มีคาแรคเตอร์นั้นเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะของคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจตัวเองด้วยมีความสามารถที่ต่อสู้ต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคไม่ท้อถอยนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าต้องมีคนที่มี honesty ความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำผิดกฎหมายแต่สิ่งที่เหนือกว่า honesty นั้นก็คือ integrity นะครับความสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อนั้นกินความถึงว่าต้องมีความซื่อสัตย์บวกความมั่นคงต่อหลักการที่เป็นศีลธรรมที่อยู่ในใจตัวเองอันมั่นคงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า integrity เนี่ยเป็นคุณลักษณะของ character ที่สำคัญมากเพราะว่าไม่ได้เพียงแต่ซื่อสัตย์อย่างเดียวแต่ยังซื่อสัตย์ต่อหลักการหรือคุณธรรมศีลธรรมที่ตัวเองเชื่อถือและยึดมั่นอยู่ด้วยซื่อสัตย์นั้นจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วนะครับในชีวิตของคนแต่ว่า integrity นั้นมันยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าจะต้องซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ตัวเองเชื่ออันเป็นคุณธรรมด้วยผมคิดว่าบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับในสังคมเราที่ยึดเป็นตัวอ้างอิงได้เนี่ยผมคิดว่าท่านมีคาแรคเตอร์แน่นอนนะครับถ้าไม่มีคาแรคเตอร์ไม่มีวันแล้วครับที่จะสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอุปสรรคได้นะครับผมอยากให้กำลังใจท่านนายกเทศมนตรีขอนแก่นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็เริ่มมาถึงแล้วนะครับคือในใจข้าราชการนั้นเนี่ยผมเป็นข้าราชการแต่ว่าไม่อยู่ในกระทรวงนะครับเขากลัวไปหมดนะครับเขากลัวว่าจะผิดกฎเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบกฎถ้าทำผิดกฎแล้วเขาต้องรับผิดชอบแล้วก็กลัวว่าถ้าทางรถไฟไปแล้วตัวหลังไม่มีใครดูแลแล้วใครจะมารับผิดชอบในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านกำลังทำสิ่งที่มีประโยชน์คือผ่าด่านแนวคิดที่ทุกอย่างอยู่ส่วนกลางนะประเทศไทยคือกรุงเทพนะครับผมคิดว่าในที่สุดหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่ท้องถิ่นต้องริเริ่มแล้วก็เป็นเจ้าของแล้วก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าในกรรมการปฏิรูปภาคนะครับจังหวัดเนี่ยที่ท่านสมคิดพยายามผลักดันเนี่ยผมคิดว่าท่านก็คิดในแนวนี้เช่นเดียวกันว่าท้องถิ่นควรจะมีบทบาทในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเขาเองแล้วก็งบประมาณนั้นรัฐควรจะให้และรัฐควรจะส่งเสริมให้กระทำเป็นชุดนะครับและเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆด้วยซึ่งน่าจะสอดคล้องกันกับโครงการที่ท่านทำผมคิดว่าถ้าขอนแก่นทำสำเร็จแล้วเนี่ยจะมีที่อื่นตามมาอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกเราอยากให้กำลังใจมากๆนะครับสุดท้ายนะครับที่ผมอยากกล่าวถึงนะครับก็คือว่าในทัศนะสำนึกใหม่สังคมไทยนั้นเนี่ยการมีชีวิตที่มีความหมายเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้คนรุ่นใหม่นะครับเชื่อในเรื่องว่าตัวเองเกิดมามีชีวิตเดียวสั้นๆแล้วก็จะต้องรีบทำอะไรทั้งอย่างจะทิ้งปล่อยไว้ใจเย็นๆนั้นมันไม่ได้เพราะมันไม่หมายครั้งนะครับอาจจะทำให้สังคมไทยนั้นมีจุดเปลี่ยนนะครับมีการมาร่วมทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้นมีคนอย่างเอด้ามากๆนะครับเอด้าเนี่ยผมรู้จักครั้งแรกจากวิทยุครับตอนนั้นเขาอยู่ปี3ผมฟังวิทยุแล้วเขาพูดถึงเรื่องกิจกรรมของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมก็โทรศัพท์ไปถามอาจารย์รุ่นน้องที่นั่นว่าเป็นใครทำอะไรก็ตามมาตั้งแต่ตลอดระยะเวลา20ปีได้มั้งครับแล้วก็มีเพื่อนๆมาร่วมมากขึ้นมากขึ้นทุกทีผมอยากให้มีกลุ่มเหล่านี้มากๆยิ่งขึ้นในสังคมไทยนะครับในทุกแห่งหนทั้งในเชียงใหม่ในขอนแก่นในที่ต่างๆสุดท้ายผมก็ขอขอบพระคุณคุณหญิงชดานะครับที่มูลนิธิหัวใจอาสาตั้งมา10ปีที่พยายามทำสิ่งที่มีประโยชน์นะครับและให้เกียรติผมได้มากล่าวในที่นี้นะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าได้พูดในงานของท่านอาจารย์แล้วก็ในพูดในห้องประชุมแห่งนี้ซึ่งเป็นห้องให้เกียรติท่านสุกรีแก้วเจริญนะครับที่เป็นผู้ริเริ่มผู้จัดการตลาดทรัพย์คนแรกของประเทศไทยและท่านอาจารย์ไพบูลย์นั้นเนี่ยก็คงอยู่ในใจเราตลอดไปแน่นอนนะครับชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยบางครั้งสั้นแต่ว่ามีความหมายบางครั้งยาวแล้วก็ไม่มีความหมายนะครับแต่ชีวิตของท่านอาจารย์ไพบูลย์นั้นยาวนะครับผมคิดว่าตอนท่านเสียตอน71เนี่ยนะครับท่านทำอะไรมามากมายผมว่าทั้งยาวด้วยและทั้งลึกด้วยแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่จะตามมานะครับเป็นหนูที่จะเรียนแบบเหมือนท่านอาจารย์ป่วยแล้วก็คุณหมอประเวศนะครับที่จะเรียนแบบแล้วก็ทำตามในอนาคตข้างหน้านะครับสุดท้ายผมต้องขอประทานโทษสุจิบัตินะครับผมมันไม่ใช่ตัวผมนะครับที่จะเขียนประวัติยาวๆงั้นเนี่ยคือผมไม่ได้ให้นะครับก็ถามมาว่ามีความภูมิใจในหลักในงานอะไรบ้างผมก็ไม่ได้ตอบว่าผมไม่รู้นะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับแต่ว่าบังเอิญผมมีเว็บไซต์อยู่ของตัวผมเกี่ยวกับประวัติเนี่ยเขาก็เข้าในเว็บไซต์แล้วก็เขียนลงมา
ผมดูวันสุดท้ายแล้วจะหมดแล้วผมก็เลยก็ตกใจเหมือนกันมาเห็นอย่างนี้นะครับต้องขอประทานโทษด้วยเพราะว่าท่านอาจารย์ไพบูลย์นั้นเป็นคนที่สมถะมากนะครับท่านอาจารย์ไพบูลย์จะไม่เขียนสุจิบัติแบบนี้เป็นอันขาดดังนั้นผมก็ต้องขอประทานโทษแล้วก็คิดว่าท่านคงเห็นใจนะครับที่เป็นออกมาอย่างนี้นะครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ